ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แม่ซีรีส์แฟนค่ะคลิปนี้แอดมีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้พระนางก็แสบพอตัวทั้งคู่ก็ต้องเรื่องนี้เลยลิ้นหลงดวงใจหมาป่า The Wolf Princess ฉายในปี2021ต้นสังกัดคือ Mango TV แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีนำแสดงโดยกูเจียเฉิงหรือแจ็คสันกูหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ X ง่ายประกบคู่กับนางเอกคังหนิงหรือคอนนี่คังสาวน้อยหน้าคมรุกครึ่งจีนรัสเซียซีรีส์มี24ตอนตอนละ45นาทีสามารถรับชมได้ทางทรูดีพลัสมีซับไทยภาคไทยค่ะเป็นเรื่องราวของหลิงหลงรับบทคังหนิงเธอเป็นองค์หญิงแขวนนานชู่มาเป็นทูตตัวประกันที่แขวนซีเจียภายนอกเธอดูเป็นหญิงบอบบางและอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีรู้จักเอาตัวรอดเก่งในวัยเด็กเธอเคยถูกหมาป่ากัดส่งผลให้เธอมีอาการเป็นคนสองบุคลิกซึ่งอีกบุคลิกหนึ่งก็คือหลางอินมีนิสัยเกรี้ยวกราดดุร้ายเย็นชาดีที่ได้แม่ของเธอฝังเข็มสะกดอาการนี้เอาไว้ให้สงบแต่ทว่าเมื่อเธอได้เข้าใกล้กับเหยียนชิงรับบทโดยกู่เจียเฉิงบุคลิกหลางอินก็มักจะปรากฏออกมาหลิงหลงก็ควบคุมตนเองไม่ได้เหยียนชิงนั้นสนใจและสงสัยในตัวหลิงหลงเป็นอย่างมากประจวบกับก็เกิดคดีฆาตกรรมกับคนที่อยู่รอบๆตัวหลิงหลงรวมไปถึงเรื่องราวแปลกๆที่ลอยพวกเขาไปไขความจริงให้กระจ่างทั้งสองต้องร่วมมือกันตามสืบก่อนที่ความเป็นมนุษย์ในตัวหลิงหลงจะสูญสิ้นไปตลอดกาลเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันค่ะว่าทั้งคู่จะทำสำเร็จหรือไม่หลิงหลงจะกลับมาปกติไหมแล้วความรับที่น่าสะพรึงมันคืออะไรต้องไปติดตามกันค่ะซีรีส์เดินเรื่องไวเวลาพระนางเข้าฉากด้วยกันดูสนุกมากค่ะเพราะทั้งพระเอกนางเอกแสบใช้ได้ทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครเลยมันเป็นโมเมนต์น่ารักดีตลกด้วยพระเอกกู่เจ๋อเฉิงเล่นบทนี้ออกมาได้อย่างฮาตลกโบ๊ะบะมากค่ะไม่มีลุคมาดนิ่งสุขุมอะไรเลยเวลาจะปลอบนางเอกก็ล้อเลียนนางเอกอีกต่างหากต้องบอกว่าพระนางถือเป็นสีสันของเรื่องที่แท้ทรูปมปริศนาของเรื่องก็ทำได้น่าสนใจดีค่ะบอกเลยว่าพระเอกคือจุดพีคที่สุดของเรื่องแต่จะพีคยังไงต้องไปดูกันเองนะคะเอาละค่ะใครสนใจพล็อตแนวนี้ก็ไปติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ